อยู่ยาวมาตั้งนานแล้วครับก็น่าจะก็2 ปีกว่าแล้วเพราะว่าตั้งแต่โควิดช่วงแรกเลยแล้วก็มาอยู่ที่นี่แต่ว่าก็จะมีขึ้นลงกรุงเทพอยู่แต่ว่าไม่เพียงแต่ว่าไม่ได้อยู่กรุงเทพนานแค่ไปธุระเสร็จแล้วก็กลับอะไรเงี้ยวันสองวันมาอยู่ที่นี่ประจำที่รอดแล้วครับตอนนี้คือเรียกไม้พี่รมพรว่าเป็นนักร้องไม่ได้แล้วใช่ไหมคะต้องเป็นเกษตรกรเต็มตัวก็หันมาทำเกษตรนะครับมาอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนามาเลี้ยงปลาแล้วก็มาปลูกพวกผลไม้พวกทุเรียนมะม่วงน้ำดอกไม้มะพร้าวน้ำหอมลงแบ่งพื้นที่เป็นโซนเป็นโซนไปครับคือมีครบเลยเหรอคะครับครับคือมาไปบ้านพี่ไม้นี่คือไม่ต้องกลัวอดก็บอกเลยว่าก็ตอนนี้ก็พวกผักเราก็ทำแปลงผักทั้งถั่วฝักยาวแตงกวาฮับบวบนะฮะพืชผักสวนครัวไว้ครบวงจรเราจะได้มีเขาเรียกว่ามีวัตถุดิบในการปรุงอาหารโดยเราไม่ต้องไปซื้อไปหาเราใช้พื้นที่ของเราให้เกิดประโยชน์ปลาก็มีเยอะแยะนะฮะที่เราเลี้ยงเอาไว้ในบ่อนะครับถึงเวลาก็จับขึ้นมาก็มาแปรรูปมาตากแห้งทำปลาเค็มแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านให้กับญาติพี่น้องค่ะนะครับนะพื้นที่ที่ทำเกษตรนี้ประมาณทั้งหมดกี่ไร่อ่ะพี่ไหมจริงๆแล้วพื้นที่ที่ตรงบ้านสวนนี่ประมาณ20 ไร่แล้วก็มีอีกแปลงใหม่ที่ลงทั้งทุเรียนมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็มะม่วงน้ำดอกไม้แบ่งโซนอีกก็18 ไร่นะฮะแล้วตามขอบบ่อก็มีลงทำลงเขาเรียกว่าทำปลูกถั่วฝักยาวแตงกวาแตงร้านน้ำเต้าแล้วก็พวกหัวพวกอะไรเงี้ยทุกอย่างเป็นปลอดสารหมดเลยครับเราไม่ใช้สารเคมีพี่ไม้ปลูกส่งขายไปยังไงพี่ไม้จริงๆแล้วเนี่ยเราปลูกไว้กินแต่ว่าผมเองเราปลูกเยอะแต่ว่าพอมันเยอะใช่ไหมครับมันกินไม่ทันก็คือเราก็จะมีร้านของฝากเราก็จะเป็นแลนด์มาร์กอยู่ที่แซฟไมแลนด์นะครับแล้วก็จะไปขายตรงร้านของฝากเรานะครับถุงละ20 บาท20 บาทเนี่ยโอ้โหครับบอกว่าชาวบ้านก็ช่วยกันซื้อเพราะว่าเห็นว่าเป็นผักปลอดสารทุกคนก็มีความมั่นใจแล้วก็ชอบค่ะแสดงว่าทุกวันต้องมีผักส่งไปที่แซฟไมแลนด์ถ้าก็มีนะครับถั่วฝักยาวบ้างเก็บทุกวันครับนี่บวบเนี่ยนี่มีใช่ไหมที่ก็มีบวบเนี่ยปลูกบวบนะกำลังเริ่มออกลูกก็มีทั้งปลูกไว้ใส่ส้มตำนะฮะพวกถั่วฝักยาวนะครับก็เป็นตะทิวแถวตำเนี่ยจะมีโรงเรือนเป็นซุ้มอย่างเงี้ยเลยนะครับเนี่ยข้างๆก็จะมีเนี่ยปลูกถั่วฝักยาวเห็นไหมครับเนี่ยทำเป็นซุ้มเก็บทุกวันครับมันสวยด้วยนะพี่ไม้ครับสวยครับแล้วก็ให้ธรรมชาติแล้วก็เดินเข้ามาแล้วมันร่มรื่นด้วยมันเหมือนเป็นแหล่งเรียนรู้เหมือนกันนะพี่ไม้คือก็จริงๆถ้าจะบอกว่าเรียนรู้มันก็ว่าได้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราทำเนี่ยเพื่อทำเป็นแนวทางเลยบอกว่าไม่รู้คือเรามีพื้นที่เนี่ยเรามีบ่อน้ำมันสามารถทำเกษตรได้นะครับโดยใช้ทำโดยตามกำลังที่เราทำได้แล้วก็ไม่ต้องไปซื้อไปหานะครับผักในบ้านเราในสวนเรานะเก็บมาปรุงรสมาปรุงอาหารได้อะไรเงี้ยครับพี่ไม้เริ่มทำตั้งแต่เมื่อไหร่กับสวนนี้พี่ไม้โอ้ยจริงๆแล้วการเริ่มทำตั้งแต่พัฒนามีมะพร้าวมีอะไรมะพร้าวก็ที่เราปลูกก่อนหน้านี้ก็เป็นลูกได้เก็บลูกแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็เอาไปเนี่ยเอาไปวางขายที่ร้านแซ่บไม้แลนด์เรานะครับนะฮะเป็นมะพร้าวที่เราก็ไม่ได้ฉีดยาอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นจากสวนเรานะครับนะฮะเรียกว่าการปลูกผักกับพี่ไม้นี่คือต้องคู่กันไปเลยขาดกันไม่ได้แล้วตอนนี้ครับครับก็ไม่คือเราต้องเขาเรียกว่าไงต้องทำอย่างต่อเนื่องถือว่ามันหมดอายุของเราปลูกถั่วฝักยาวแตงอย่างเงี้ยหมดอายุมันก็เราก็รื้อออกแล้วก็ปลูกใหม่คือจะต้องพืชหมุนเวียนที่ต้องเก็บหมุนเวียนอยู่ตลอดอนะครับเพราะเรามีแหล่งน้ำค่ะเพราะว่าแหล่งน้ำคือเราขุดบ่อน้ำไว้เนี่ยตั้งหลายบ่อแล้วก็แต่ละบ่อเราก็ขุดลึกเราก็เก็บน้ำจากช่วงหน้าฝนเนี่ยเก็บไว้เต็มบ่อถึงเวลาหน้าแล้งมากเนี่ยบอกได้เลยน้ำเราไม่เคยแห้งนะฮะน้ำทั้งปีทั้งปีครับนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกน้ำถ้ามีน้ำเรามีคือเหมือนว่าเราเหมือนกับเป็นแหล่งก็เรียกว่า
ศูนย์รวมของห่วงโซ่อาหารน้ำมีปลาบนขอบบ่อแล้วก็มีปลูกพืชผักสวนครัวน้ำก็มาใช้ประโยชน์ในการลดพืชผักสวนครัวเนี่ยสร้างอาชีพสร้างแหล่งของอาหารได้หมดครับความสุขที่ได้จากตรงนี้คืออะไรพี่ไม้ความสุขที่ได้จากนี้คือเราเป็นคนที่ชอบเรื่องเกษตรแล้วก็อย่างคือเราได้กลับมาที่บ้านเนี่ยพอเรามีกำลังที่จะทำเนี่ยแล้วเรามาทำแล้วเนี่ยมันเกิดผลผลิตขึ้นมาจากน้ำพักน้ำแรงเราจากความตั้งใจจากความรู้ของเราเนี่ยนะฮะเราก็ทุกว่าเรามีความสุขและอย่างน้อยคือเราได้กินได้แบ่งปันแค่นี้มันก็มีความสุขครับเห็นบอกว่ามันไม่ได้อิ่มแค่บ้านพี่ไม้มันอิ่มไปถึงแบบคนในหมู่บ้านข้างบ้านปลูกเขาอิ่มกันหมดใช่ครับครับผมคือทำไมครับคือเราเปิดเลยใครจะมาเอาอะไรก็เอากันไปก็แบ่งปันนะครับถึงเวลาก็เก็บมาแล้วก็แบ่งปันกันไปครับครับแบบนี้แสดงว่าขวัญใจเลยขวัญใจแถวบ้านแถวนั้นเลยก็ทำมานักเราอย่างเราอยากทำให้เป็นต้นแบบเหมือนว่าชาวบ้านถ้าเขาอยากมาดูว่าทำอย่างเงี้ยมันไม่ได้ยากนะถามว่าถ้าเราตั้งใจถ้ามีความขยันนะบอกว่าเราไม่ต้องไปทำเยอะอย่างเงี้ยทำพอกำลังตามกำลังที่เราดูแลได้ค่ะมันก็ทำให้เราเองมีอาชีพที่อย่างน้อยคือยั่งยืนล่ะการอยู่การกินนะครับผักเหล่านี้ก็เราทำดีๆทำให้มันปลอดภัยใครก็อยากจะได้ไปรับประทานนะฮะอย่างเงี้ยคือเราว่ามันก็สามารถจะเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวอยู่ได้ในเมื่ออาชีพนี้พี่ไม้บอกว่ามันยั่งยืนแล้วงานในวงการบันเทิงนะครับพี่ไม้ครับวงการบันเทิงก็อย่างที่บอกคือแบบตอนนี้นอกตั้งแต่โควิดมาก็ยังไม่ได้วางแผนเรื่องของการทำเพลงอะไรแต่ว่าก็มีคอนเทนต์อย่างอื่นมาแจมๆอยู่กับบริษัทอยู่นะครับก็ผู้ใหญ่ก็อยากให้ไปจอยไปอะไรอยู่ก็ไปนะครับแต่ว่าถ้าแบบจริงจังแบบขึ้นคอนเสิร์ตร้องเพลงอย่างนี้คือมันยากนะครับบอกตรงว่ามันยากยากจริงทำไมรู้ว่ามันยากเพราะว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเนื่องจากว่าโควิดไงครับค่ะนะคนจะไปชุมนุมกันในที่หมู่คนเยอะๆมันก็สุ่มเสี่ยงนะครับมันถ้าเกิดมันเกิดติดเชื้อเข้ามาก็มันก็จะกลายว่าเรานี่จะเป็นเขาเรียกว่าตัวนำเชื้อไปแพร่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็กังวลว่าเราต้องให้ความเคารพให้กับสังคมด้วยหลายอย่างนะครับในชุมนุมในชุมชนอย่างเงี้ยครับพอเราไม่ได้ร้องเพลงนานๆมันเกิดความคิดที่ว่าแบบโอ๊ยหรือว่าจะหันหลังให้มันดีมีความรู้สึกนั้นบ้างไหมพี่ไม้จริงๆก็มีคิดบ้างครับคิดอยู่ว่าจริงๆก็วางแผนว่าตัวเองอาจจะต้องเกษียณนะครับแต่ว่าก็ต้องดูก่อนว่าทางบริษัททางผู้ใหญ่จะว่าไงแต่ว่าก็เห็นบอกว่าผู้ใหญ่ก็มีคุยงานไม่อยู่แต่ยังไม่ได้ไปเข้าไปพูดคุยกันชัดเจนแต่ว่าคิดว่าคงเร็วๆนี้ครับก็คงต้องเข้าไปคุยแต่ว่าก็ต้องรู้ว่าแนวทางเป็นยังไงเพราะเพลงทุกวันนี้บอกได้เลยว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วและซึ่งเราก็อายุมากแล้วเราจะไปร้องเพลงเหมือนวัยรุ่นเขาเมื่อก่อนมันคงไม่ได้แล้วล่ะนะครับก็ต้องผันตัวเองมาทำกิจกรรมอย่างอื่นแทนอะไรเงี้ยอาจจะเรื่องของเกษตรเรื่องของคอนเทนต์เรื่องอะไรก็ตามแต่เรื่องของอาหารที่เราทำอยู่อย่างเงี้ยครับคิดว่านะแสดงว่าเหตุผลที่เราอยากเกษียณนี้หลักๆก็คือเรื่องของอายุเรื่องของวัยใช่ไหมครับพี่หมายใช่ครับวัยด้วยครับวัยเป็นหลักเกณฑ์เลยแหละเพราะว่าอายุมากแล้วเนาะเราไม่ใช่วัยรุ่นเนาะเราก็ตอนนี้ก็ตั้ง55ย่าง56แล้วมันจะไปร้องเพลงเหมือนเด็กๆวัยรุ่นมันก็เคอะเขินอะไม่รู้จะวางตัวยังไงยังเต้นไหวไหมครับพี่หมายโอ้ยมันเต้นมันก็ไม่ไหวแบบเต้นครับให้รุ่นลูกรุ่นหลานไปเนาะได้ให้เด็กๆเขาขึ้นมายืนแทนหน้าที่ของเราดีกว่าเพราะเราก็ถึงเวลาหนึ่งเราก็ต้องเดินลงจากเวทีตรงนี้เพราะว่าคือมันไม่มีความแน่นอนชีวิตของเราเนี่ยบางทีโอเคในวัยที่อายุกำลังทำงานได้เราทำมาแล้วเราผ่านมาแล้วกับตรงนั้นนะครับแล้วถึงเวลานี้เราต้องบอกว่าเราต้องเข้าใจเรื่องของสัจธรรมหลายๆอย่างว่าชีวิตคนเรามันไม่สามารถที่จะไปยึดติดนะครับหรือว่าจะไปยืนอยู่แท่นอันดับหนึ่งตลอดการเป็นไปไม่ได้ทุกอาชีพนะครับทุกคนก็ต้องลงจากแชมป์นะฮะต้องสละแชมป์นะครับ
แต่พี่ไมค์คือคำว่าตำนานนะคะก็ต้องขอบคุณครับที่บอกว่าตำนานแต่ว่าคือก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกอ่ะคือมันถึงเวลาที่เราเองจะต้องบอกว่าต้องพลิกตัวเองนะครับมาทำอย่างที่มันที่เป็นตัวเราเองที่มันมีความถนัดหลังจากเราเกษียณกลับมาเนี่ยเราถึงบอกว่าต้องมาวางแผนเรื่องอะไรเพราะเราเป็นคนชอบเกษตรเราก็ต้องมาทางด้านเกษตรนะครับฮะก็คือยังระบุปีไม่ได้น้องก็คือเรื่อยๆไปดูสถานการณ์กันไปครับแต่ตอนนี้คือยังไม่ได้ออกจากวงการเต็มตัวขนาดนั้นใช่ครับก็ยังครับยังไม่ได้ก็เพียงแต่ว่าก็เปลยกับทางผู้ใหญ่แล้วก็ทางแม้กระทั่งสื่อมวลชนเองก็ถามว่าเปลยว่าเราอยากเกษียณนะครับอยากเกษียณจริงๆก็ต้องไปคุยอีกทีว่าผู้ใหญ่อยากให้เราทำงานอยู่ในรูปแบบไหนหรือว่าถ้าบอกว่าถ้าให้เกษียณก็พี่ก็จะมีกิจกรรมอย่างอื่นที่บอกคืออย่างที่บอกคอนเทนต์เรื่องเกษตรเรื่องอะไรนี่แหละครับนะครับแต่ว่าแฟนเพลงอ่ะคือเขายังถามแบบกับนักข่าวถามอะไรอย่างนี้อยู่นะว่าพี่ไม้จะมีคอนเสิร์ตไหมจะมีงานร้องเพลงไหมจะมีซิงเกิลไหมก็ซิงเกิลก็ดูอยู่ก็มีส่งงานเพลงที่เคยทำไว้ตั้งนานแล้วล่ะก็ทำให้ทางทีมงานของโปรดักชันที่บริษัทน้องๆก็ได้ดูอยู่ว่ายังไงแต่ถ้าอยากให้ทำก็อาจจะต้องมีบ้างนะครับอาจจะปีหนึ่งครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ได้บ่อยนะหรือว่าหรือจะเอาเป็นงานเก่าออกมาเก่าใหม่แล้วแต่ก็คิดอยู่ว่าจะทำแต่ว่างานใหม่เนี่ยมันยังคิดอยู่ว่ามันไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับเพราะทิศทางของเพลงทุกวันนี้มันก็ไม่แน่นอนฉะนั้นถ้าเป็นงานการเก่าแล้วเอามาเก่าใหม่หรืองานเก่าที่คนไม่คุ้นหูไม่เคยได้ยินเนี่ยอาจจะมาเก่าใหม่ก็ได้ก็เป็นไปได้ครับในมุมของนักร้องพี่ไม้มองว่าลูกทุ่งที่เป็นแบบลูกทุ่งต้นฉบับจริงๆเลยอ่ะต่อไปอนาคตมันยังคงมีอยู่ไหมพี่ไม้จริงๆแล้วจากที่มาสัมผัสกับชาวบ้านบางคนก็ยังยึดเรื่องของการฟังเพลงลูกทุ่งแท้ๆนะยังยึดติดเรื่องของการเล่าเรื่องเพลงที่เป็นผ่านวิถีเรื่องราวของชาวบ้านนะครับวิถีเรื่องราวที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่นะครับแต่ว่ามันอาจจะจะน้อยนะส่วนเด็กยุคใหม่เขาก็จะมองอีกแบบอย่างหนึ่งฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเพลงลูกทุ่งแท้ๆเนี่ยมันสามารถที่จะยืนหยัดอยู่กับคนลูกทุ่งได้ตลอดกาลหรือเปล่านะครับแต่สำหรับงานเพลงแนวใหม่ๆเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเด็กที่เขาฟังใหม่ๆเนี่ยเขามันอย่างที่บอกอ่ะมันในทุกวันนี้โลกเทคโนโลยีมันสูงมันเร็วฉะนั้นแหละสิ่งเหล่านี้แหละที่มันทำให้คนเด็กวัยรุ่นเองเขาสามารถที่จะรับรู้เรื่องของโซเชียลด้วยเรื่องของเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยมันรวดเร็วแล้วเพลงที่เขาฟังบางทีก็อย่าไปบอกว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยคนอีสานเขาไม่ฟังเพลงสตริงหรอกไม่ชอบทุกวันนี้เขาพัฒนาไปไกลเหมือนกันนะครับคนอีสานเนี่ยเขาก็สามารถที่ฟังเพลงสากลเพลงไทยสากลนะครับได้หมดดังนั้นแล้วเนี่ยบอกไม่ได้เลยว่าเพลงมันจะออกมาในทิศทางไหนยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลูกทุ่งเราเองแท้ๆเนี่ยนะฮะมันจะครองสลับคนต่างจังหวัดได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ก็ยังปัจจุบันนี้ถามว่าสลับคนที่สูงอายุก็ยังฟังอยู่นะครับตัวที่นักร้องเองอะค่ะจริงๆต้องมีการปรับตามยุคสมัยด้วยไหมครับพี่ไหมถามว่าถ้าวัยรุ่นอะเขาปรับได้ถ้าสมมติว่าอย่างเราเนี่ยอย่างคนอายุถ้าวัยกลางคนไปแล้วเนี่ยจะมาปรับเพลงให้ไปฟังเพลงไทยสากลหรือปรับตัวให้เข้าหูกับเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันก็ยากนะเนื่องจากวัยด้วยนะใช่ไหมฮะแล้วก็ถามว่าฉะนั้นแล้วเนี่ยวิถีแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆที่มันเป็นตัวบังคับว่าในเราเป็นวัยขนาดนี้แล้วเนี่ยเราจะไปทำตัวเหมือนเด็กวัยรุ่นเขาจะหาว่าเราแก่แล้วไม่เกียมสังขารอีกมันคงไม่เป็นไปไม่ได้ติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ